จากคู่เราแม้จะจะก้าวขึ้นสู่ปีที่10แต่ว่าก็มุ้งมิ้งตลอดเวลาเออมันใช่ใช่ค่ะมันเหมือนวันแรกๆเลยพี่เขาค่อนข้างเสมอต้นเสมอไปค่ะกับความรู้สึกเราพอมันยังเหมือนวันแรกที่รู้จักกันอยู่เป็นไงคะใช่มันคือเอาจริงๆมันเป็นเหมือนแบบเป็นทุกๆอย่างไปแล้วนะเป็นทั้งแบบเพื่อนร่วมงานเป็นพี่ชายเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือมันหลายๆอย่างอะค่ะมันก็เลยแบบชินกับความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่าความรักมันเหมือนเดิมมั้ยมันเหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่าเราคบกันนานแล้วเราชินแล้วเราก็จะแบบเฮ้ยเราเป็นเพื่อนกันดีกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นแบบใช่ใช่เออมันยังคบกันเหมือนเดิมช่วงอายุมันยังมีความต่างกันอยู่นะไม่มีแล้วค่ะไม่มีแล้วเพราะว่าพี่มิวเขาปรับให้เราเยอะมากเลยเพราะว่าตอนแรกคิดว่าอายุน่าจะเป็นตัวตัดสินว่าอาจจะต้องผ่านใช่ตอนแรกก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะคิดว่าอย่างนั้นแต่พอมันผ่านจุดนึงไปได้แล้วมันก็ผ่านไปอ่ะที่แบบมันเห็นว่าชัดเจนว่าแบบอายุไม่มีผลอาจจะเป็นเพราะว่าแรกๆเนี่ยพี่เขาค่อนข้างวางตัวมีความเป็นผู้ใหญ่ก็เขาก็เป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนเราก็ตอนนั้นยังเรียนอยู่เลยมันก็มีความแตกต่างกันจริงๆแล้วก็พอเราได้คุยกันไปเรื่อยๆอะอะไรที่เราไม่ชอบเราก็เป็นคนพูดตรงๆอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นการปรับจูนกันมากกว่าแต่เราไม่ห่วงใช่ไหมเวลาเขาถอดเสื้อลงไอจีไม่ห่วงไม่ห่วงเพราะเราเป็นคนถ่ายให้ใช่ด้วยเป็นคนถ่ายให้ด้วยแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกห่วงอะไรอ่ะมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกอ่ะมันหลายครั้งแล้วไงมันไม่รู้จะพูดไปทำไมนึกออกไหมความชินชาหรอมันไม่รู้จะพูดไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มันเกิดความที่แบบเข้าใจแล้วว่าเขาเขินนะเขาเขินไหมหมายถึงว่าเขาถอดเสื้อหรอเขาเขินคงไม่ทำหรอกแต่เราไม่มีห้ามไม่ฟรีไม่มีไม่มีไม่มีแล้วมีจัดเซตไหมแบบว่ามุมนี้พี่มิวอะไรอย่างนี้หน่อยไม่มีแค่บอกว่าอย่าดึงกางเกงต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีนิดนึงไงแบบเฮ้ยมันต่ำไปบางทีมันทำให้หดหรือเปล่านาวมันสั้นด้วยบางทีแล้วก็สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะมันอ่อนสีมันอ่อนเด้ออะไรอย่างแบบความแบบแกล้งกันก็คือเป็นที่หนึ่งมากใช่เขาชอบแกล้งหนูชอบแกล้งเรากับพี่เผลอบ่อยคือเราก็ใช้ชีวิตปกติไงโอ้แต่คือแบบเขานั่นแหละที่แบบชอบมาจับผิดเราเองเครื่องเครื่องเขาไหมแบบเขาแบบมีเป็นคลิปอะไรแบบเยอะแยะจริงจริงมันก็มีบ้างนะอันที่เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพี่อันนี้มันไม่ได้จริงว่ะมันแบบมันไม่สวยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่หนูเป็นนางเอกใช่คือด้วยความที่เรามองว่าแบบเฮ้ยมันไม่สวยอะแต่เขามองว่าเอ้ยมันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นแล้วคนอื่นเขาจะน่ารักกับพี่ไหมล่ะฟีลนั้นจบด้วยความว่าลบหรือไหมคะตอนแรกก็แรกเนี่ยลบเลยแรกๆเลยนะหลังๆมาปล่อยแล้วปล่อยเบอร์แล้วไม่เป็นไรว่ามันหลายครั้งติดกันหลายครั้งแล้วต้องมีจับจังหวะแบบเฮ้ยอย่าแบบกล้องมาแล้วแบบเราต้องไม่เผลออะไรอย่างงี้คะก็มีบางทีก็จะเห็นเราก็จะแอปแล้วทันทีแสดงว่าน่ารักสำหรับเขาแต่คนอื่นน่าตกใจเออใช่เรากลัวเป็นอย่างนั้นติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ